สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนชาวไทยที่เคารพทุกท่านค่ะตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งซึ่งกำหนดวันเลือกตั้งไว้ในวันที่2กุมภาพันธ์2557แล้วนั้นรัฐบาลขอยืนยันเจตนารมณ์ที่ต้องการพิทักษ์รักษารัฐธรรมนูญและปกป้องระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขด้วยการให้ประชาชนมีสิทธิ์มีเสียงทั่วประเทศและมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันเป็นการกำหนดเป็นและประชาชนจะเป็นผู้กำหนดทิศทางของประเทศและร่วมกันในการหาทางออกจากวิกฤตทางการเมืองภายใต้กรอบกติกาประชาธิปไตยอันเป็นที่ยอมรับของสากลค่ะแต่ในขณะเดียวกันจากเวทีการระดมความคิดเห็นต่างๆนั้นรัฐบาลมีความเห็นที่สอดคล้องต้องกันว่าการดำเนินการปฏิรูปประเทศทั้งในมิติของการเมืองเศรษฐกิจสังคมนั้นมีความจำเป็นซึ่งรัฐบาลก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการผลักดันและสนับสนุนให้เกิดการปฏิรูปที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริงค่ะรัฐบาลขอยืนยันด้วยว่าด้วยกระบวนการปฏิรูปประเทศนั้นสามารถที่จะดำเนินการที่จะเป็นคู่ขนานกันไปโดยไม่ขัดแย้งขับกับกระบวนการเลือกตั้งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแต่ตรงข้ามกับเป็นความจำเป็นด้วยซ้ำที่การเลือกตั้งจะต้องเดินหน้าด้วยเหตุผลที่เมื่อมีฝ่ายนิติบัญญัติที่เป็นตัวแทนของประชาชนแล้วกลไกรัฐสภาจะต้องเป็นกลไกหลักที่จะขับเคลื่อนให้เกิดข้อเสนอต่างๆหรือการปฏิรูปต่างๆนั้นเกิดขึ้นจริงได้ค่ะด้วยแนวคิดดังกล่าวรัฐบาลเห็นว่าเพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจว่าหลังจากที่มีการเลือกตั้งทั่วไปในวันอาทิตย์ที่2กุมภาพันธ์2557แล้วนั้นสภาผู้แทนราษฎรและคณะรัฐมนตรีที่จะเกิดขึ้นใหม่จะต้องกำหนดให้การปฏิรูปประเทศเป็นวาระแห่งชาติจึงมีข้อเสนอเพื่อดำเนินการตามลำดับดังนี้ค่ะ 1. พรรคการเมืองที่ส่งสมาชิกลงรับเลือกตั้งคราวนี้พร้อมทั้งองค์กรหรือภาคีอื่นที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันให้สัตยาบันว่าหลังจากสภาผู้แทนราษฎรและคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้ารับหน้าที่แล้วจะมีการจัดตั้งสภาปฏิรูปประเทศไทยขึ้นทันที 2. การจัดตั้งสภาปฏิรูปประเทศไทยจะประกอบด้วยตัวแทนจากองค์กรวิชาชีพหรือสถาบันต่างๆที่มีกฎหมายรองรับพรรคการเมืองทุกพรรครวมถึงที่ประชุมที่แม้ไม่ได้มีกฎหมายรองรับแต่มีบทบาทที่สำคัญของประเทศเช่นที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยที่ประชุมปลัดกระทรวงและหัวหน้าส่วนราชการหรือองค์กรอื่นๆในลักษณะที่เทียบเคียงกันได้ตลอดจนตัวแทนของกลุ่มวิชาชีพทั้งในระดับท้องถิ่นระดับชาติรวมถึงกลุ่มที่มีความคิดเห็นทางการเมืองที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือเป็นไม่ว่าจะเป็นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือเป็นทุกกลุ่ม 3. สภาปฏิรูปประเทศไทยสมควรที่จะมีวาระในการทำงานไม่เกิน2ปีและมีหน้าที่ที่สำคัญคือการจัดทำและเสนอกลไกเพื่อปฏิรูปประเทศในระยะยาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิรูปการเมืองให้การเมืองในอนาคตสามารถที่จะเป็นปากเป็นเสียงแทนประชาชนได้อย่างแท้จริงสำหรับข้อเสนอของรัฐบาลดังกล่าวนั้นถือเป็นข้อเสนอเพียงเบื้องต้นเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นให้ฝ่ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองกลุ่มการเมืองนักวิชาการนักธุรกิจและพี่น้องประชาชนทุกคนได้ถกเถียงแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้กลไกเฉพาะกิจดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นได้โดยเร็วที่สุดและนำไปสู่การปฏิรูปประเทศอย่างแท้จริงรัฐบาลหวังว่าเวทีต่างๆจะได้นำข้อเสนอของรัฐบาลไปพิจารณาและมีข้อแนะนำกลับมายังรัฐบาลทั้งนี้รัฐบาลตั้งใจไว้ว่าหากทุกฝ่ายเห็นพร้องต้องกันกระบวนการปฏิรูปจะเริ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุดค่ะและในโอกาสนี้รัฐบาลขอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิรูปครั้งนี้เพราะเป็นอนาคตของปวงชนชาวไทยทุกคนค่ะและรัฐบาลเชื่อว่าหากพี่น้องคนไทยร่วมมือร่วมใจกันเราจะหาแนวทางในการแก้ไขวิกฤตทางการเมืองและการนำความสงบสันติกลับสู่ประเทศชาติของเราต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ